ใครชอบเมนูนี้บ้างคะกินได้บ่อยอร่อยไม่เบื่อจริงๆนะซุปหน่อไม้นะคะตัวนี้นะคะก็จะเราซื้อมาจากตลาดเนาะเขาก็จะแบบว่ามีรสชาติที่แบบไม่ขมเนาะเราก็จะเอามาล้างผ่านน้ำ1 ครั้งนะคะแล้วก็เอามารวมกับน้ำยานางแบบนี้เนาะแล้วก็เพิ่มเป็นน้ำปลานะคะลุงก็จะใส่เกลือนิดหน่อยเนาะเดี๋ยวเราต้มพักไว้นะคะเดี๋ยวลุงมาคั่วงานะคะในส่วนของหน่อไม้เรานะคะก็ได้ประมาณนี้เลยเดี๋ยวก็จะปิดเตานะคะพอแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็จะไปเริ่มปรุงแล้วก็เตรียมเครื่องอะไรของเราเนาะหั่นผักหั่นอะไรไว้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นผักแพรวนะคะแล้วก็เป็นผักชีใบเลื่อยนะคะต้นหอมเนาะเป็นหอมแดงนะคะตัวนี้นะคะวันนี้ก็จะใช้เป็นพริกจีเนาะตัวนี้ก็จีมาไว้เรียบร้อยแล้วก็เป็นกระชายนะคะหั่นเตรียมไว้เนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการเอางานะคะลงไปทำตำนะคะไม่ได้แบบให้แบบละเอียดมากนะคะตำให้เขาแบบเกิดกลิ่นหอมเนาะแล้วก็ตำไปตำมานะคะแล้วก็ใส่เป็นกระชายนะคะลงไปตำนะคะตำให้พอแหลกนะคะเอาที่จริงแล้วถ้าแบบใครไม่ชอบกลิ่นเขาก็จะไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่ก็จะมีความเข้ากันดีเลยนะคะกับกระชายเนาะจะทำให้แบบว่ามีกลิ่นหอมนะคะมีรสเผ็ดของเขาออกมานะคะวันนี้นะคะเราก็จะทำแบบว่ารสค่อนข้างจะแบบรสจัดร้อนแรงนิดนึงนะคะก็จะมีแบบว่าพริกจินดานะคะจี่แบบนี้เนาะก็ให้เพิ่มความหอมอีกแบบนึงนะคะปกติแล้วเราจะไม่ใส่ก็ได้นะคะจะใส่เป็นแค่พริกป่นก็พอเนาะพอตำนะคะพริกกับงานะคะกับกระชายของเรานะคะพอแล้วเนาะเราก็จะใส่เป็นหน่อไม้นะคะที่เราต้มไว้นะคะลงไปเนาะก็เราก็สามารถใส่น้ำเพิ่มลงไปได้นะคะน้ำที่ต้มเนาะถ้าเราใส่น้ำที่ต้มลงไปเยอะก็ให้เรานะคะอย่าเพิ่งปรุงนะคะเครื่องปรุงอย่างอื่นเยอะเนาะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำที่เราปรุงไว้มันก็จะมีรสชาติอยู่แล้วเดี๋ยวจะทำให้เค็มจนเกินไปนั่นเองนะคะเราก็จะเริ่มปรุงด้วยรสข้าวคั่วนะคะแล้วก็เป็นพริกป่นนะคะเครื่องปรุงนะคะมันก็แบบว่าตามทั่วไปเลยเนาะก็ตามที่แบบว่าเราแบบกินนะคะอาจจะแบบว่าแต่ละคนก็จะมีแบบสูตรหรือวิธีการทําไม่เหมือนกันนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบนึงเนาะเดี๋ยวยังไงลองเอาไปทําเอาไปปรับกันดูนะคะเผื่อจะถูกใจกับวิธีทำหรือสูตรแบบนี้นั่นเองเนาะเราก็จะเป็นชูรสนะคะน้ำปลานะคะพริกป่นข้าวคั่วนะคะหลักๆ ก็จะประมาณนี้เนาะถ้าใครนะคะยังรสชาติก็คือยังอ่อนปลาเราก็ใส่เป็นปลาลงไปเพิ่มนะคะแล้วเราก็โอเคชิมรสชาตินะคะว่าถูกใจหรือยังเนาะอยากให้แบบว่าชิมนะคะแล้วก็ปรับรสชาติให้ถูกใจเรียบร้อยก่อนเนาะเราค่อยใส่ผักลงไปนะคะเพราะว่าเผื่อยังไม่ได้พักให้เย็นนะคะความร้อนของหน่อไม้ก็จะมาแบบว่าทําให้ผักของเรานะคะมีแบบรสชาติออกมาเยอะมากจนเกินไปนั่นเองนะคะพอใส่ผักนะคะเราก็คลุกเคล้าเบาๆให้เข้ากันนะคะเท่านี้นะคะซุปหน่อไม้ของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะทานคู่กับแบบเครื่องเคียงเนาะเป็นผักแบบเยอะๆนะโอ้ยข้าวหมดกระติบหมดหม้ออีกแล้วนะคะวันนี้เนาะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะเมนูนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้ลุงด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวไปแล้วค่ะไว้มาเจอกันใหม่ในวิดีโอถัดไปนะคะบ๊ายบายค่ะ